ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอีกครั้งหนึ่งนะของพวกเราทั้งหลายสวัสดีเพื่อนสาธมิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมทั่วโลกทั้งภายในและต่างประเทศเจริญพรยอดกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้มาร่วมในรายการเรื่องเล่าจากศิลาซึ่งนับว่าเป็นรายการตึงวิชาการแล้วก็เป็นรายการที่เราภาคภูมิใจที่ได้เรียนเชิญท่านวิทยากรรับเชิญคือท่านอาจารย์ชัยเอมแก้วคล้ายซึ่งเป็นกรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของราชบัณฑิตสถานและก็เป็นที่ปรึกษาของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยท่านมีคุณูปการต่อประเทศชาติต่อพระศาสนาและก็ต่อหมู่คณะของพวกเราที่ช่วยกันอาศัยประสบการณ์ของท่านนำมาถ่ายทอดให้กับพวกเราจนพวกเรามีความรู้ในการอ่านอักษรโบราณก็เลยจึงอยากได้เรียนเชิญให้ท่านได้มีโอกาสได้มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับหมู่คณะของพวกเราทุกท่านด้วยเอกสารโบราณอย่างที่เราได้ทราบกันดีว่าย่อมจดจารึกสิ่งที่มีคุณค่าถ้าบ้านเรานี่ก็จำแนกหลายๆอย่างทีเดียวเรื่องประวัติศาสตร์บ้านเมืองพิธีกรรมหรือประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาขณะเดียวกันก็มีความรู้ต่างๆแล้วก็เราก็คงจะได้ประสบการณ์จากท่านเมื่อวานก่อนวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นช่วงแรกท่านอาจารย์บอกว่ากว่าจะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญอ่านศิลาจารึกเห็นประวัติท่านแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าโชคของพวกเราทีเดียวเพราะท่านกว่าจะผ่านอะไรต่างๆมาตั้งแต่เล็กทีเดียวท่านผ่านชีวิตความเป็นความตายเป็นไข้ที่เป็นโรคที่จะรักษายากตั้งแต่สมัยสงครามโรคครั้งที่2ซึ่งหยุดยาในสมัยนั้นก็ยากหายากและแถมบุญบันดาลจัดสรรให้ท่านพี่สาวโยมพี่สาวยังเห็นความสำคัญว่าโอ้ยังหายใจอยู่ในอายุขวบ2ขวบเนี่ยแต่ใครๆก็อยากจะแทบขุดหลุมไปแล้วแล้วท่านก็ผ่านมาเป็นขั้นเป็นตอนจนกระทั่งเป็นมาเป็นเหล่ากองสมณะมาเป็นพระแล้วก็ได้ไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดียคราวที่แล้วเราก็ได้จบใจความถึงตอนนี้ว่ากว่าจะไปเรียนต่อที่อินเดียนั้นก็เป็นไปด้วยความอุตสาหะและความตั้งอกตั้งใจก็เรียกว่าในสมัยนั้นปีพุทธศักราช 2518-19 ในอินเดียก็เป็นประเทศที่ด้านความเจริญอะไรต่างๆนี่ก็ยังไม่ทั่วถึงเพราะเนื่องจากเป็นแผ่นดินใหญ่มีผู้คนจำนวนมากวันนี้เราขอเรียนเชิญโยมอาจารย์เจเอมอีกครั้งหนึ่งให้ท่านได้มาไม่ทราบว่าท่านคงเข้ามาแล้วใช่ไหมฮะได้ยินเสียงและได้เข้ามาแล้วใช่ไหมฮะเข้ามาแล้วครับบุญรักษาโยมอาจารย์โยมอาจารย์อยู่ในวัยขนาดนี้และตั้ง80กว่าแล้วก็ยังไม่ทิ้งในภาระอันสำคัญโดยเฉพาะไม่อยากให้ความรู้นั้นติดเฉพาะโยมอาจารย์ท่านเดียวแล้วก็ยังทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมมากๆโดยเฉพาะที่โยมอาจารย์ต้องประชุมเป็นประจำของในฐานะเป็นกรรมการทางวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของราชบัณฑิตสถานเนี่ยโยมอาจารย์ก็ยังแบ่งเวลาให้ต้องขอเรียนเชิญนะเราจะได้ต่อกันเป็นเรื่องของเล่าพูดคุยกันว่าตอนที่โยมอาจารย์จะไปเรียนต่อที่อินเดียน่ะขอเชิญนะฮะขอเจริญพรประสบการณ์ในแดนพุทธภูมิประวัติเล่าประวัติต่อตอนนี้ประวัติคือตอนไปเรียนที่อินเดียใช่ไหมครับใช่ฮะก็ดังที่ครั้งที่แล้วเราพูดถึงว่าตอนที่ไปเรียนที่อินเดียน่ะจะมีผมมีห้องประมาณแค่ 30,000 บาทเจริญพรแล้วก็ต้องไปเรียนให้จบไปใน2ปีทีนี้ไปเรียนเราเริ่มต้นว่าตั้งแต่แรกเราไปเรียนเข้าเรียนภาษาสันสกฤต
คณะภาษาสันสกฤตที่คณะภาษาสันสกฤตเนี่ยมีประมาณที่เรียนด้วยกันในชั้นเรียนประมาณจะ10กว่าคนเท่านั้นเองโอ้ระดับปริญญาโทแต่จะเป็นชาวต่างชาติและก็เป็นชาวอินเดียที่ส่วนมากแต่เป็นคนไทยคนเดียวคือผมนั่นเองที่เรียนภาษาสันสกฤตเรารู้อยู่แล้วว่าภาษาสันสกฤตนั้นยากมากทีนี้พื้นฐานที่จากเมืองไทยอ่ะมันยังไม่แน่นพอยอมรับตรงๆว่ายังไม่แน่นเราเรียนจบปริญญาตรียังไม่แน่นพอพอไปเรียนต่อในอินเดียแล้วระดับปริญญาโทเนี่ยโอ้มันสุดยากแสนยากเรียนไปผมเรียนไปต้องร้องไห้ไปอ่ะโอ้เจริญพรทั้งอ่านทั้งเขียนต้องใช้ภาษาสันสกฤตแล้วต้องเขียนใช้ภาษาอังกฤษซึ่งภาษาอังกฤษเราก็ไม่เก่งอยู่แล้วต้องใช้ความอดทนอย่างมากทั้งตั้งใจว่าเรียนแล้วตายเป็นตายตั้งใจอย่างนั้นตายเป็นตายถ้าไม่ตายคงได้ดีเดือนปอนหามรุ่งหามค่ำต้องดูในหนังสือเท่านั้นอ่านตอนเช้าฉันเช้าเสร็จก็ต้องเข้าห้องสมุดไปดูหนังสือค้นคว้าตอนบ่ายเข้าเรียนตอนเย็นเลิกเรียนกลับเข้าห้องสมุดแล้วกลับมาถึงหอพักประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มเป็นอย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งวันบรรดาเพื่อนนักศึกษาที่เข้าห้องสมุดด้วยกันนะจำได้หมดเลยตอนเช้าก็มาฮัลโหลชัยเอมฮัลโหลชัยเอมทักกันอยู่อย่างนั้นเต็มหมดเลยรู้จักหมดเลยเรียกว่าเป็นอยู่ในห้องสมุดฝ่ายตำราเป็นผู้ฝ่ายตำราเลยนะฮะเป็นหนอนหนังสือหนอนหนังสืออยู่คนเดียวตลอดเลยแล้วก็มากลับมาที่หอพักก็ต้องอ่านต้องท่องหนตลอดทั้งจนกว่าจะหลับด้วยความยากลำบากว่าเราไม่รู้จักปรึกษาใครเรียนปอนอยู่คนเดียวเรียนคนเดียวก็นั่งคนเดียวแล้วโยมอาจารย์ที่จริงแล้วนักศึกษาไทยจะเป็นทั้งพระและทั้งคฤหัสถ์เนี่ยก็ไปเรียนต่อที่อินเดียตั้งเยอะแยะในคณะของโยมอาจารย์นี่มีท่านเดียวเองนะฮะไม่มีเดียวหนึ่งก็เรียนคณะอื่นคณะการศึกษาคณะสังคมมีเยอะโอ้แต่ว่าคณะภาษาสันสกฤตมีคนเดียวก็เลยยากมากเรียนทุกวันยากลำบากแต่ว่าอย่างไรก็คือต้องใช้เพื่อนก็มาปลอบใจว่าให้ย้ายคณะเสียมั่งให้เลิกไปอยู่กันเรียนคณะอื่นเรียนวิชาอื่นบ้างเนี่ยจะเรียนพอความเห็นความยากลำบากของเราขนาดนั้นเพื่อนก็มาปลอบใจว่าให้ย้ายคณะให้ย้ายวิชาใช่ไหมแต่ผมเป็นคนที่ว่าทำอะไรแล้วต้องสำเร็จจับอะไรแล้วต้องสำเร็จก็มุ่งหน้าตกเป็นตกได้เป็นได้ก็เลยเอาตายเป็นตายใช่ไหมไม่งั้นเราจะไม่มีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านการอ่านภาษาโบราณมาถึงทุกวันนี้ที่นี่เรียนวิชาในวันนั้นบังเอิญว่าวิชาที่เรียนนั้นคือการอ่านศิลาจารึกอีกด้วยเรียนภาควิชาโทกันอ่านศิลาจารึกอ่านจารึกอักษรพรหมีของพระเจ้าอโศกเจริญพรอักษรขะโรดีอักษรปัลวะแล้ววิวัฒนาการของอักษรปัลวะหลายหลายอักษรได้ใช้อ่านจากศิลาจารึกจากประสบการณ์ตรงนั้นแต่ว่ามันยากสำหรับเราเพราะเราไม่มีประสบการณ์มาก่อนต้องอาศัยนี่ต้องอาศัยความอดทนความขยันต้องซ้อมแล้วซ้อมอีกเขียนแล้วเขียนอีกฝึกแล้วฝึกอีกอย่างนี้จนกระทั่งว่าตั้งใจมาเรียนให้จบเถอะนะเดี๋ยวไม่ได้เรียนว่าเพื่อมาประกอบอาชีพหรือว่าเพื่อทำอะไรไม่เพราะว่าไปแล้วต้องเรียนให้จบตั้งใจอย่างนั้นเองจนกระทั่งว่านั่นเนี่ยเวลาปิดเทอมเพื่อนนักศึกษาทั้งแข่งทั้งไทยกลับบ้านกันหมดเลยเจริญพรยังเหลือผมที่กำแขก2 3คนทั้งหอพักเป็นเกือบ400 500คนเหลือคน2คนเท่านั้นเองไม่รู้จะไปไหน
ในเมื่อมาไปไหนไม่ได้เราก็ต้องอยู่เพื่ออ่านหนังสืออย่างเดียวเพราะเราไม่มีเงินไม่มีปัจจัยจะไปเที่ยวได้ต้องจบต้องเอาจบมาก่อนนี่คือความตั้งใจที่จะเรียนนี่ก็มุมานะอย่างมากกว่าจะสำเร็จไว้ได้เมื่อสักครู่โยมอาจารย์ได้พูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอกสันสกฤตใช่ไหมฮะแต่ว่าโทเนี่ยเป็นภาษาโบราณตั้งแต่พรหมีตั้งแต่ปัลวะนี่แหละที่โยมอาจารย์จึงได้ถ่ายทอดให้พวกเราที่พวกเราจึงได้มีโอกาสนะฮะทีมงานของสถาบันเนี่ยนักศึกษาซึ่งเป็นลูกศิษย์ของโยมอาจารย์จึงได้ไปทำงานในการที่ร่วมกันในการไปปริวัติแล้วก็ไปอ่านภาษาโบราณคาโรสตีที่สหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็ที่นอร์เวย์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เราได้โชคดีจากที่โยมอาจารย์ให้พื้นฐานไปแล้วก็ให้เบสิกแล้วก็ตลอดจนทำให้เกิดความมุ่งมั่นพยายามนะฮะต้องขออนุโมทนากับโยมอาจารย์มากๆเลยนะคุณประโยชน์เนี่ยดีแล้วล่ะที่โยมอาจารย์ไม่ละไม่เลิกไม่เปลี่ยนไปเป็นคณะอื่นนะฮะคือมันเป็นปัจจัยที่ได้มาทำงานก็จริงนะตอนเรียนไม่ได้คิดว่าออกมาทำงานเรียนเพื่อจบเรียนเพื่อจบที่เฉยดังนั้นเมื่อจบแต่ว่าการวางแผนอีกอย่างหนึ่งท่านอาจารย์บอกแล้วว่าตอนไปเรียนนั้นผมมีงบประมาณแค่30,000เจริญพรเพราะฉะนั้นผมต้องวางแผนว่าทำยังไงใช้ใจยังไงจึงจะให้พอแต่ตรงนี้ดีมากเลยนะที่คงจะได้เป็นกำลังใจกับผู้ที่ได้รับฟังโดยเฉพาะให้บุตรหลานเยาวชนรุ่นใหม่ที่ทำอะไรแล้วได้มีแบบมีแผนแล้วมีความมุ่งมั่นเนี่ยอย่างโยมอาจารย์เคยพูดไว้ตั้งแต่9 บาทก็เป็นทุนเรียนปริญญาโทจะเป็นปริญญาโทเก็บทุนเป็นทุนปริญญาโทเริ่มต้นจาก9 บาทพอไปอยู่ที่อินเดียก็ไปวางแผนดิวางแผนในการใช้จ่ายว่าทำยังไงเราจึงจะให้พอและถ้าเราไม่จบไปใน2 ปีเงินนี้จะพอไหมเนี่ยต้องวางแผนก็เลยเขียนเป็นโน้ตไปเลยว่าค่าเทอมเท่าไหร่ค่าเทอม4เทอมละเท่าไหร่กี่รูปีคิดเป็นเดือนไทยเท่าไหร่ค่าสมัครสอบ4เทอมละเท่าไหร่คิดเป็นเดือนไทยรู้อินเดียกี่ปีเดือนไทยเท่าไหร่ค่ากินเท่าไหร่ค่าหอเท่าไหร่รวบรวมให้หมดค่าลงทะเบียนสอบค่าสอบค่าจิตปาถะเลยใช่มั้ยฮะโยมอาจารย์ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายประจำวันประจำเดือนเท่าไหร่จะได้ลงทำบัญชีให้หมดแล้วต้องใช้จ่ายให้เป็นไปตามนั้นจึงจะได้ครบจะได้อยู่ได้เผื่อไว้ว่าเมื่อเกิดแล้วถ้า2 ปีไม่จบทีนี้พอได้ค่าเทอมเท่าไหร่คิดไว้บอกไว้แล้วก็คิดเป็นเดือนไทยเท่าไหร่ค่าหอพักหอ40-85 รูปี4 เทอมเท่าไหร่คิดเป็นเดือนรูปีเท่าไหร่คิดเดือนไทยเท่าไหร่แล้วก็ค่าอาหารเท่าไหร่ถ้าทำไว้24 เดือนเท่าไหร่คิดไป24 เดือนประมาณ 8,000 บาทเฉลี่ยไว้ค่าพิเศษก็มา24เดือน2ปี24เดือนเราใช้เดือนละ50 รูปีก็คิดเป็นเดือนไทยประมาณ 3,000 บาทนี้แล้วค่าสมัครสอบก็คิดเป็นเดือนไทย4เทอมก็500บาทหมายความว่าค่าสมัครสอบ4เทอมคิดเป็นเงินไทย500 บาททีนี้รวมอย่างนี้ทั้งหมด1ปีประมาณ 3,122 รูปีเจริญพร2ปีประมาณ 6,244 รูปีคิดเป็นเงินไทยค่าเทอมทั้งหมดทั้ง4 เทอมก็ 1,510 บาทค่าออกพัก 1,600 บาทค่าอาหาร 8,000 บาทค่าใช้จ่ายเดือน 3,000 บาทค่าสมัครสอบ500บาทรวมเป็นว่า1ปีนั้น2ปีเท่าไหร่2ปีทั้งหมดค่าใช้จ่ายต้องจ่ายนั้น 14,610 บาทอ๋อนี่โยมอาจารย์ใช้งบประมาณทั้งหมดทั้งค่าอยู่ค่าที่พักในสมัยปัจจุบันนี้นะฮะถ้าไปเรียนต่างประเทศนี่ค่าที่พักกับค่าเรียนค่าลงทะเบียนเนี่ยจะเท่ากับ50% 50%เลยครึ่งๆซึ่งใช้จำนวนมากหลายแสนทีเดียวนะโอ้ค่าของเงินสมัยนั้นก็มากนะฮะแล้วสรุปแล้ว14,000 2 ปีใช่ไหมฮะ
ก็ต้องกับโยมอาจารย์ก็จะเหลือปัจจัยจากที่งบแน่นเลยสามหมื่นเรื่องก็ประมาณสอบเสร็จแล้วถ้ายังไม่ประกาศผลยังไม่ไปไหนรอประกาศผลว่าให้จบซะก่อนให้ประกาศผลว่าจบแล้วจึงจะคิดว่ามีเงินเหลือนั่นแหละจึงได้ชวนเพื่อนไปที่ประสูติตรัสรู้และนิพพานเป็นสังเวชนียสถานอันหนึ่งหลังจากไปที่สังเวชนียสถานนี่ถือว่าได้ไปถึงอินเดียจริงๆเลยนะความตั้งใจสุดๆความตั้งใจไปอินเดียก็คือต้องใจต้องไปจมตรงนั้นให้ได้โอ้เจริญพรเห็นว่าเราก็เลยได้ไปมารุ่นหลังๆสมัยที่ตรงนั้นไปกับหมู่คณะครั้งแรกเลยนะเมื่อปีพุทธศักราช2532ฮะ32 33นะฮะตอนนั้นก็ยังลำบากนะยังลำบากถือว่าการเดินทางแต่ว่าช่วงที่เราไปทำสัญญา MOU กับมหาวิทยาลัยที่เดลีมหาวิทยาลัยมุมไบที่มหาวิทยาลัยโคตมะเนี่ยนะจนพวกเราได้ไปจบปริญญาเอกปริญญาโทแล้วก็กำลังจะจบปริญญาเอกอีกเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ค่อยเจริญขึ้นฮะเดี๋ยวนี้มีรถยนต์ไปถึงเมื่อก่อนรถยนต์ไปไม่ถึงระหว่างรัฐต้องนั่งรถไฟอย่างเดียวเอ็นบอกว่าสมัยโยมอาจารย์กว่าจะจองรถไฟนี่ต้องใช้เวลาเป็นเดือน2เดือนเลยนะกว่าจะได้ไม่ใช่ว่าจะ2เดือนก็ดี 5-6 เดือนนี่เต็มหมดแล้วโอ้เจริญพรจะไปซื้อจองนี่มันบอกว่าเต็มหมดแล้วต้องใช้วิธีว่าซื้อหลังหรือว่ากลางมืดอ่ะถ้าทางรัฐน่ะสอดเดินน่ะตอนเดินน่ะอย่างนั้นมีทางพิเศษทางพิเศษฮะเอาใช้ทางพิเศษเรามีเทียบเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆเรามีทางเวชนิสัยสถานอยู่บ้างเหมือนกันนะเดี๋ยวลองได้ชมให้กับพวกเราได้ชมบรรยากาศทั้งนี้ถึงที่โยมอาจารย์ได้สมความปรารถนาที่ตั้งใจแล้วก็เรียนจบประกาศผลใช่ไหมแล้วจึงเดินทางไปการประกาศผลแล้วจึงจะเดินทางไปชมสังเวชนิยสถานต่างจะดูตอนจบความตั้งใจเพราะความตั้งใจแน่วแน่ก็คือต้องการจะไปดูตรงนั้นให้ได้ทั้งไปที่ไหนเป็นรองวิชาพุทธแล้วเป็นพระด้วยจะดูตอนเดี๋ยวเราลงได้ชมที่โยมอาจารย์ไปสมัยนั้นแต่กับสมัยนี้เป็นอย่างไรบ้างอันนี้เมื่อครั้งที่ลุงน้าได้พาหมู่คณะของพวกเราในภาคพื้นโอเชียเนียได้ไปจาริกแสวงบุญไปสักการะสังเวชนียสถานมีทั้งคณะสงฆ์รองเจ้าคณะอำเภอที่แม่ทะลำปางที่พวกเราได้มีโอกาสได้ไปทำงานในการลงพื้นที่ในการค้นคว้าหลักฐานโบราณแล้วก็มีกัลยาณมิตรต่างๆจากโอชิเนียจากออสเตรเลียจากนิวซีแลนด์จากประเทศไทยไปมันได้ปลื้มแล้วก็เพราะว่าระลึกนึกถึงที่ในพระไตรปิฎกได้ว่าได้กล่าวไว้ที่ว่าชนใดที่ได้มีโอกาสได้ไปนี่อัฏฐานะโดยอัฏฐะชนใดได้มีโอกาสได้ไปกราบนมัสการบูชาในเขตสังเวชนียสถานเนี่ยเมื่อตกถึงกาลละโลกไปแล้วนี่ก็ย่อมไปสุคติภูมิโด
เลยจึงทำให้ทุกๆคนเลยนะชาวพุทธทั่วโลกต่างเดินทางไปเป็นช่วงหนึ่งบางครั้งเนี่ยเห็นเลยว่ามีชาวพุทธของท่านดาลัยลามะก็ดีของทางมหายานจากที่ต่างๆทั่วโลกเลยฮะมีความศรัทธามีความเริ่มใสไปกราบสักการะเรียกว่าการเบญจางคประดิษฐ์ของเขานี่เป็นเหมือนกับอัฏฐะคประดิษฐ์นะฮะใช่ไหมฮะการกราบไหว้ด้วยความเคารพอย่างบูชาอย่างสูงสุดเลยก็เห็นแล้วก็ปลื้มใจมันเป็นเรื่องพิธีของคนไปครับตอนนั้นโยมอาจารย์รู้สึกยังไงความยากลำบากที่จองตั๋วไปยากเดินทางด้วยความยากลำบากแน่เดินทางด้วยความยากลำบากมากแต่ว่าเพราะนั่งรถไฟมันยากมากกว่าจะได้ขึ้นแต่ขึ้นแล้วก็ไม่มีที่นั่งไม่มีที่ยืนบางทีต้องยืนขาเดียวไปเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อไปถึงแล้วเมื่อไปถึงแล้วมันความปราบปลื้มมันสุดจะพรรณนาจริงเราศรัทธาโยมอาจารย์ได้ไปที่เขาคิชกูฏด้วยไหมฮะไปครับไปครับยศติฐานที่ประสูติปรินิพพานแล้วไปครับไปที่เขาพิชิตกุฏด้วยไปพิจารณาต้องเดินขึ้นภูเขาแต่เมื่อก่อนยังทางยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันนี้เดินปอนทางลำบากมากแล้วเดินขึ้นภูเขาก็คล้ายๆยังไม่มีลาดปูนบ้างไม่เดินขึ้นตามลูกหินลูกรังปีนสมัยก่อนขึ้นภูเขาพิชิตกุฏด้วยความเหนื่อยยากลำบากสมัยก่อนแล้วตอนนั้นโยมอาจารย์ไปกันกี่ท่านนะไปด้วยตอนนั้นเป็นพระไปเป็นพระเป็นพระไปเป็นพระไปสามเป็นคณะสามสี่ห้าองค์โอ้โหกันจนชนเยอะๆนี่ก็ลำบากมากเลยนะกว่าจะไปไออัดพอๆกับที่เหมือนกับพวกขึ้นรถไฟที่ญี่ปุ่นเลยนะที่เคยไปญี่ปุ่นแล้วมีขึ้นนั่งบนหลังคาด้วยไหมฮะรถไฟรถคาเต็มเลยบนรถคารถไฟในเต็มหมดหลังคาทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะเวลาขึ้นรถไฟแกขึ้นรถไฟไม่ได้ขึ้นทางประตูต่างขึ้นอ่ะมันเต็มขึ้นไม่ได้มันจึงปีนขึ้นทางหน้าต่างยันเยียดอ่ะแล้วก็ดันไปอย่างนี้ฮะสนุกอ่ะเดี๋ยวลำบากมากเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งแต่ไปก็ปรับปลื้มไปก็ปรับปลื้มได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิอยู่ในกิจได้เหมือนกันแล้วนึกถึงพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่นะฮะนั่งสมาธิที่ใต้ต้นโพโอ้นานจะมาพอจบแล้วไปทั้งเวชนียสารเสร็จเรียบร้อยแล้วโยมอาจารย์ก็เดินทางกลับใช่ไหมรับปริญญาก็เดินกลับเดินทางกลับครับในช่วงนี้โยมอาจารย์ได้ดำเนินชีวิตอย่างไรเมื่อกลับมาที่เมืองไทยอ๋อพอกลับมาเมืองไทยได้มาทำงานอย่างไรกลับมาเมืองไทยก็พอดีมีเพื่อนอยู่ที่วัดสเกตคือท่านมหาชุมมหาวุฒิพงศ์ท่านก็บอกว่าอาจารย์ไปอยู่กับที่วัดสเกตกับท่านคุณเกี่ยวพุทธาจารย์พุทธาจารย์ท่านเด็กพุทธาจารย์ท่านครับไว้แล้วก็ไปอยู่เป็นอาจารย์สอนหนังสือด้วยเป็นรองผู้อำนวยการอยู่ที่โรงเรียนบดีอบรมแล้วก็เคยได้ช่วยงานท่านบ้างเวลาท่านไปต่างประเทศก็ได้สมัยเด็กบางครั้งก็ท่านให้เอาไปเป็นล่ามไปบังคลาเทศได้ไปร่ำจะช่วยเหลือท่านอยู่กับท่านก็ดีอยู่ก็น่า12แล้วท่านมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลก็น่า12จะเรียนก่อนท่านเป็นคนชาติภูมิสุราษฎร์ธานีเหมือนโยมจากที่เกาะสมุยท่านเป็นพระไตรปิฎกเลยที่หลวงน้าเนี่ยได้รู้จักได้รับความเมตตาจากท่านแต่ปีพุทธศักราช2519แล้วก็เป็นช่วงที่โยมอาจารย์กำลังจะกลับมาทีนะฮะตอนนั้นของเราจัดบวชนะจัดบวชอบรมธรรมทายาทของรุ่นแรกของรามคำแหงแล้วชมรมพุทธศาสตร์ส่วนใหญ่เราไปที่ไหนเนี่ยก็เนื่องจากแต่ละวัดเขาก็มีการบวชอะไรต่างๆจึงไม่ได้รับความสนับสนุนเท่าที่ควรเพราะนั้นอย่างคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็เลยบอกนี่แหละไปหาท่านแหละตอนนั้นท่านยังดำรงสมณศักดิ์ที่รองสมเด็จหิรัญญบัตรนะเป็นพระพรหมกุณาภรณ์พรหมกุณาภรณ์ครับก็คุณครูไม่ใหญ่ท่านก็บอกนี่แหละพระไตรปิฎกเคลื่อนที่เพราะท่านจบปริญญาธรรม9ประโยคใช่ไหมฮะครับท่านมีคุณอุปการมากเก่งมากแล้วก็ปรากฏว่าพอไปอธิบายท่านว่าเราเป็นนักศึกษาที่ใคร่อยากจะศึกษาพระพุทธศาสนาใช้ช่วงเวลาให้เป็นประโยชน์ในตอนปิดภาคฤดูร้อนนะก็จะจัดบวชท่านบอกขาดเหลือเท่าไหร่ท่านเตรียมให้หมดเลยฮะ2องค์กับพระครูประกาศส
สมาธิคุณนั่นก็อยู่อินเดียรู้จักไหมฮะพระครูประกาศครับอยู่วัดมหาธาตุวัดมหาธาตุใช่ฮะมี2องค์เนี่ยที่สนับสนุนทำให้เราจัดงานบวชได้เป็นอย่างดีแล้วตอนนั้นไปอยู่ที่วัดสะเกษเป็นอย่างไรบ้างฮะเล่าให้ฟังบ้างฮะบรรยากาศก็อยู่วัดสะเกษก็ดีฮะอยู่อย่างสะดวกสบายแต่ว่าทำหน้าที่การสอนแล้วก็มาทำงานที่มหาจุฬาด้วยโอ้เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาจุฬาด้วยใช่ไหมอาจารย์พิเศษที่มหาจุฬาด้วยแล้วก็ที่ที่วัดก็ทำหน้าที่สอนแล้วก็ช่วยงานท่านเจ้าคุณดูแลคณะ12เกี่ยวกับทั้งงานบริหารงานปกครองงานการสอนทางวิชาการอะไรต่างๆตอนนั้นที่วัดสะเกษมีประโยชน์ทำ9ประโยคเยอะไหมฮะในสำนักก็มีหลายองค์เป็นเรายิงคุ้นเคยกับเจ้าท่านสมเด็จธงชัยอ๋อฮะท่านอยู่คณะ12ด้วยอ๋อท่านสมเด็จพระพรหมสิทธิ์ท่านพรหมสิทธิ์ท่านพรหมสิทธิ์สมเด็จพรหมสิทธิ์เนี่ยเป็นพรหมสิทธิ์ที่ใช่คุ้นเคยกันอ่ะเจอก่อนอยู่ด้วยกันเป็นนักศึกษาทีนี้โยมอาจารย์วิถีชีวิตที่จึงได้มาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนักสอนอยู่ว่ามันอยู่เป็นพระนั้นอย่างหนึ่งที่มันทรมานมากสำหรับผมก็คือการมีโรคปวดหลังสุขภาพใช่ไหมฮะสุขภาพปวดหลังเวลานั่งนั่งฟังปฏิโมกข์ปฏิโมกข์นี่มันปวดจนแทบทนไม่ไหวจริงๆเลยปวดมากต้องพลิกไปพลิกมาจนกระทั่งความรู้สึกมันไม่รู้จะทำยังไงดีแก้ปัญหาไงดีอันนี้เป็นหนักเลยเป็นหนักมากก็เลยตัวนี้ทำการประเดี๋ยวว่าให้รู้สึกเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายต่อชีวิตที่เป็นอยู่ผมมันทรมานนั่งไม่ได้จนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังเป็นอยู่เดี๋ยวมันไม่รุนแรงเพราะเราสามารถเดินนู่นได้นี่ได้ออกกำลังกายได้อะไรบ้างปัจจุบันเบื่อหน่ายไม่คือเบื่อหน่ายสังขารใช่ไหมฮะสังขารปัจจุบันเนี่ยเป็นดูมันน้อยหน่อยเพราะเราสามารถจะเดินได้เราบังการได้ได้ดีขึ้นแต่ยังเป็นอยู่เรื่องปวดหลังเดี๋ยวนี้เป็นมาตั้งแต่สมัยนั้นเลยนะตั้งแต่สมัยนั้นเลยเดี๋ยวนี้ยังเป็นก็คือมาตั้งแต่เด็กที่เรื่องจากตั้งแต่ประสบกับเรื่องของไข้ทรพิษแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ชีวิตนะฮะเป็นโรคอย่างนั้นมาตลอดก่อนนี้พอคิดอย่างนั้นอยู่มาวันพอดีเพื่อนบอกว่าเขามีกรมศิลปากรเปิดรับสมัครภาษาสันสกฤตนะโอ้ก็มันเกิดความคิดแป๊บหนึ่งทันทีว่าเราสุขภาพก็ไม่ดีอยู่แล้วลองไปสมัครนั่นแหละจึงรู้สึกลาท่านอาจารย์คุณกรมคุณาภรณ์ท่านไม่ค่อยมีเวลาว่างผมจะไปลาศึกก็เลยลาท่านเดินจากคณะ5ไปคณะ12ออกกลางทางนั่นแหละทางเดินนั่นแหละพวกขอลาศึกท่านได้เวลาท่านถามว่าดูเลิกหรือยังยังเลยท่านประเดชประคุณว่างวันไหนก็เอาวันนั้นเลยได้จะดวงเลยท่านก็ต้องจัดการให้ท่านเลยจัดการให้หมดเลยทีนี้พอศึกแล้วอาศัยที่ว่าผมไม่ค่อยมีพรรคพวกมากแล้วก็ไม่ค่อยมีปัจจัยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะไปไหนอย่างมึนหมดเลยอ่ะออกจากวัดไม่รู้ออกจากวัดไม่ถูกครับเพราะตั้งแต่เด็กอยู่กับวัดมันตลอดอยู่กับวัดมันตลอดไปไหนไม่ถูกเลยก็เลยจะไปนอนที่ไหนพักที่ไหนก็เลยนอนที่โรงเรียนที่วัดเนี่ยโรงเรียนที่ประเทศไทยทำโรงเรียนมาลีกับลงท่านคุณท่านเมตตามากท่านบอกให้อยู่ที่วัดเธอให้อยู่ที่วัดท่านเมตตาผมท่านเมตตาผมมากเลยท่านบอกว่าอยู่นี่แหละอยู่ที่กุฏินี่แหละอยู่ไปก่อนจนกว่าจะได้งานจนกว่าจะได้มีที่ออกไปได้เดี๋ยวว่าผมมาอาลัยใจตัวเองก็ไปอยู่ที่โรงเรียนจนนอนที่โรงเรียนจนกว่า7วันแล้วเพื่อนจะมานำออกจากวัดไปก็ไปเลยได้ไปสอบที่กรมศิลปากรจะไปสอบไปสมัครสอบที่กรมศิลปากรในรับก็รับภาษาสันสกฤตพอดีก็เลยไปสอบประจบแล้วพอนัดสอบก็ข้อนัดสอบไ
คนนัดสัมภาษณ์ด้วยให้พูดภาษาสันสกฤตนั้นไม่ได้มีมากใช่ไหมฮะผู้เชี่ยวชาญด้านสันสกฤตไม่ได้มีมากใช่ไหมในกรมศิลปากรในยุคนั้นนะฮะยังเขาต้องการคนตอนนั้นยังไม่มีมีคนหนึ่งมีคนจบสันสกฤตเหมือนกันคือท่านอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าอยู่ก็อาจารย์จุดสังคิดเกศรจบสันสกฤตเหมือนกันแต่ว่าท่านไม่ค่อยมีเวลาเพราะท่านเป็นผู้บริหารจึงต้องการข้าราชการคนอื่นเข้าไปแทนจึงพอเนี่ยผมได้เข้าไปสอบได้เนี่ยเวลาสอบก็ด้วยความยากลำบากพ่อก็สอบพ่อสัมภาษณ์ดูคณะกรรมการมีเกือบ10คนสัมภาษณ์คนผมคนเดียวไอ้พูดภาษาสันสกฤตบ้างทดสอบภาษาสันสกฤตบ้างไอ้เขียนบ้างอันเนี้ยว่าจังหวะจะเรียกว่าทดสอบให้เขียนให้พูดให้สัมภาษณ์ด้วยวิธีต่างๆจนกว่าพอสอบเสร็จไม่กี่วันประกาศผลก็ก่อนประกาศผมเมื่อสอบเสร็จแล้วผมไปตั้งจิตอธิษฐานนั่นน่ะตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงนี่แหละนึกถึงสังเวชนีสถานที่เราไปเคยบูชาเจริญพรพระเดชะบุญด้วยความศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเคารพนับถือด้วยบูชาเหล่านี้ขอให้นายงานตั้งกิจอธิษฐานเมื่อได้งานแล้วจะทำงานด้วยความทุ่มเทที่สุดและตั้งใจว่าจะไม่ขาดไม่ลาไม่สายไม่ป่วยโอ้ฮะตั้งใจจะทำงานทุ่มเทเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับพระพุทธศาสนาพระโยมอาจารย์ก็ระลึกนึกถึงสังเวชนียสถานใช่ไหมตั้งกิจอธิษฐานเลยฮะพอประกาศสอบได้พอสอบได้ปุ๊บรุ่งขึ้นเขาเรียกเข้าทำงานทันทีเลยประกาศปุ๊บก็ทำงานปั๊บเลยแล้วก็ทำงานทันทีเลยผมก็ไปทำงานที่มอบหมายให้อยู่ที่วัดสุวรรณแห่งชาติทำหน้าที่อ่านแปลศิลาจารึกภาษาสันสกฤตศิลาจารึกพอเข้าไปแล้วอาจารย์ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้อ่านศิลาจารึกแบบหนึ่งเป็นภาษาสันสกฤตเป็นอักษรของโบราณมองเห็นศิลาจารึกตรงนั้นแล้วโอ้โหมันหนักใจมากเจริญพรหนักใจจริงๆอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แปลไม่ถูกนั่งคิดแล้วคิดอีกนอนคิดแล้วคิดอีกน้องกังวลอยู่ตรงนั้นนะจะคิดยังไงจะไปยังไงงานแรกก็เรียกว่าท้าทายเลยหรือว่าโยมท้าทายเลยท้าทายเลยแปลไม่ออกความรู้ที่เรียนมาเนี่ยมันทิ้งไว้หลายปีมันก็ลืมๆไปแล้วก็เลยมันรู้จะทำยังไงเป็นอยู่อย่างนั้นประมาณ5-6วันสัปดาห์นึงแหละพอดีผู้มีพระคุณก็คือท่านอาจารย์จิรพัฒน์ประพันธ์วิทยาดร.จิรพัฒน์เดี๋ยวนี้เป็นราชบัณฑิตดร.จิรพัฒน์ประพันธ์วิทยาเรารู้ท่านรู้ว่าผมได้ทำงานอยู่ที่นั่นแล้วท่านก็มาเยี่ยมแล้วก็เลยเล่าให้ฟังความหนักใจอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านได้นิดหน่อยไม่สามารถแปลออกมาเป็นข้อความได้ท่านจึงบอกว่าเมื่อเรามาทางนี้แล้วจงค้นคว้าให้มากมากค้นคว้าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษาสันสกฤตแล้วก็มันจะไปได้เองทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นทุกอย่างมันจะดีขึ้นจงค้นคว้าเพิ่มเติมเอาดีทางนี้ให้ได้ในเมื่อเรามาทางนี้แล้วอันนี้เป็นกำลังใจเป็นวัคทองให้โยมอาจารย์เป็นวัคทองอันนี้เป็นกำลังใจจนกระทั่งบัดนี้ผมจดไว้ตั้งแต่บัดนั้นโอ้ฮะตั้งแต่บัดนั้นเนี่ยก็จำมาตรงบัดนี้เนี่ยก็ผมก็เขียนตรงในกำนำหนังสือต่างๆว่าอันนี้คือกำลังใจที่ผมได้จากดร.จิรพัฒน์ประพันธ์วิทยาทำให้ผมได้ก้าวหน้าทำให้ผมได้มีความรู้เรื่องภาษาบาลีสันสกฤตมากขึ้นเพราะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมเริ่มดำเนินการตามคำแนะนำของท่านอ่านศิลาจารึกทุกหลักที่คนอื่นอ่านไว้แล้วและเก็บจับภาษาสันสกฤตทุกจับที่ปรากฏในศิลาจารึกต่างๆที่คนอื่นเอาไปแล้วเก็บจับภาษาเขมรทุกจับที่คนอื่นอ่านไว้แล้วแล้วก็
และก็ค้นคว้าศัพท์ภาษาสันสกฤตที่เป็นกริยากิจทั้งหมดว่าประกอบด้วยธาตุปัจจัยอะไรวิพัฒน์อะไรจะเป็นรูปเป็นอย่างนี้ยังไงค้นคว้าเก็บไว้เล่มหนึ่งค้นคว้าศัพท์กริยาอาขยาตในภาษาสันสกฤตทั้งหมดประกอบด้วยธาตุวิพัฒน์ปัจจัยอะไรแปลว่าอะไรเล่มหนึ่งเพราะฉะนั้นมีทั้ง4เล่มผมรวบรวมได้แค่4เล่มอันนั้นแหละเป็นปัจจัยที่ว่าทำให้เราเกิดความรู้แตกฉานในภาษาสันสกฤตมากขึ้นทั้ง4เล่มนี้ยังไม่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่เลยใช่มั้ยยังไม่ได้เผยแพร่ยังไม่ได้เผยแพร่สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยพร้อมที่จะสนับสนุนในโครงการในการจัดพิมพ์เหล่านี้เพื่อเป็นเผยแพร่เป็นวิทยาทานและก็เป็นธรรมทานต่อไปเลยนะโยมอาจารย์ครับยินดีครับยินดีครับเราก็ให้นักศึกษามหาจุฬาบ้างนักศึกษาต่างๆมาถ่ายเป็นไปใช้อยู่ในเรียนภาษาสันสกฤตให้ก๊อปปี้จะถ่ายเอกสารไปนั่นจะเคยให้เดี๋ยวมาในพิมพ์เล่มทั้งสี่เล่มนั้นเนี่ยคือเป็นบรรทัดฐานให้เรามีความรู้ทางภาษาบาลีสันสกฤตมากขึ้นทำให้ผมได้ก้าวมาจนถึงทุกวันนี้จะเดินปอนเพราะว่าเจอศัพท์อะไรคำอะไรในจารึกเราไปค้นในข้างเรามีอยู่แล้วอ่านยังไงทำยังไงจากคำนี้เทียบคำอ่านในคัมภีร์คัดออกมาเป็นภาษาไทยปัจจุบันแล้วไปเจอคำอ่านที่เป็นอักษรโบราณอันเดียวกันมันก็แปลง่ายขึ้นได้เพื่อนได้ขึ้นอันนี้นะคือเป็นปัจจัยที่นำว่าทำให้ผมอ่านแปลศิลาจารึกง่ายขึ้นได้ผลประโยชน์จากคำของดร.จิรพัฒน์ประพันธ์วิทยาซึ่งผมนั่นก็หมายความว่าโยมอาจารย์ได้อ่านของผลงานของคนอื่นที่ทำเนี่ยเป็นผลงานของนักวิชาการของประเทศไทยและนักวิชาการของต่างชาติด้วยหรือเปล่าของสาวทุกหลักที่อ่านให้หาได้ที่เป็นศัพท์ที่เป็นศิลาจารึกของยอสเดย์ด้วยยอสเดย์ซึ่งท่านเป็นวิชาการในกรมพยานดำรงราชานุภาพทำมาบ้านพิมพ์ใครก็ตามที่พิมพ์ในบรรทัดไทยได้ก็ตามถ้าภาษาอังกฤษถ้าอ่านได้ถ้าเจอได้ก็เอามาค้นศัพท์แล้วก็บันทึกไว้เก็บศัพท์ไว้ประมวลศัพท์ทั้งหมดอันนั้นเป็นข้อมูลให้เราเจอคำเหล่านั้นในจารึกอื่นๆเราสามารถอ่านได้แปลได้ทันทีนี่คือปัจจัยสำคัญอันนี้จึงเป็นเรียกว่าพื้นฐานความรู้จากเบื้องต้นที่ลุงโยมอาจารย์จบปริญญาโทนั้นยังเป็นแค่พื้นฐานเบื้องต้นพื้นฐานเฉยๆยังไม่จะทำให้เกิดทักษะและความสามารถเนี่ยโยมอาจารย์ได้มารวบรวมจากวักทองที่ท่านอาจารย์อรจิรพัฒน์ประพันธ์วิทยาให้คำแนะนำโยมอาจารย์จึงได้ไปค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วก็เก็บศัพท์เหล่านั้นเก็บอัตขยาดเหล่านั้นเก็บกิจอะไรต่างๆวิพัฒน์ปัจจัยที่โยมอาจารย์ว่าจนเป็น4เล่มเนี่ยมันจึงทำให้ทักษะได้เกิดขึ้นเป็นไปตามคำของท่านโยมอาจารย์จิรพัฒน์เลยใช่ไหมฮะใช่อันนี้ทำให้การอ่านศิลาจารึกต่างๆง่ายขึ้นในเมื่อเราได้อักษรเราได้อ่านอักษรได้อักษรขอมอักษรปรวาอักษรหลังปรวาจนแล้วแต่มันเราได้ตัวอักษรแล้วเราไปเจอว่าตัวอักษรก็เขียนอยู่ในศัพท์เหล่านี้เลยจะลืมตอนเพราะฉะนั้นเราสามารถอ่านได้แปลได้ทันทีเลยโอ้ฮะนี่คือสิ่งที่มาที่ทำให้โยมอาจารย์ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอ่านศิลาจารึกของกรมศิลปากรครับต่อมาแล้วก็ในการที่ทำงานอย่างนี้เนี่ยได้ไปสำรวจแล้วไปลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดที่ทั่วทั้งประเทศไทยไหมฮะครับการสำรวจเอกสารโบราณครับสำรวจทั้งศิลาจารึกทั้งกัมพีเวรานทั้งสมุทรไทยนะครับตัวมากจะออกทุกจังหวัดในประเทศไทยนี้ยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ยังไม่เคยไปจะเดินต่อหรือจังหวัดเดียวเองจังหวัดเดียวที่ยังไม่เคยไปไม่เคยไปสำรวจนอกนั้นไปสำรวจมาแล้วทุกจังหวัดอยากให้โยมอาจารย์ได้เล่าประสบการณ์อย่างนี้ครับเพราะว่าพวกเราก็ทำงานอย่างนี้เหมือนกันเรียกว่าเรียนรู้จากรุ่นก่อนกับรุ่นปัจจุบันเนี่ย อยากจะได้ทราบความเป็นไปของการทำงานของโยมอาจารย์ด้วยในการที่ลงสมัยก่อนมันไม่ใช่ง่ายเลยทั้งเรื่องของยิงสำรวจจารึกสำรวจศิลาจารึกในยากกว่าสำรวจเวลาและสมุทรไทยเพราะศิลาจารึกอยู่ในถ้ำบ้างอยู่ในป่าบ้างอยู่บนภูเขาบ้างต้องข
ข้ามทะเลไปเกาะสมุยก็ต้องไปข้ามทะเลขึ้นภูเขาลงภูเขาลงห้วยต้องไปทุกอย่างด้วยความยากลำบากต้องทรมานบางทีผมขึ้นไม่ถึงอ่ะขึ้นภูเขาขึ้นยมยอดเขาอ่ะต้องให้ลูกน้องขึ้นไปแทนมันเหนื่อยมากเพราะสุขภาพโยมอาจารย์ก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วที่พื้นฐานอยู่แล้วยังขึ้นไม่ถึงตรงนั้นเหนื่อยมากขึ้นด้วยความยากต้องปีนภูเขาขึ้นไปอ่ะปีนหินวันทีละก้อนทีละก้อนขึ้นไปทำมันมีเสียงใจไม่อยู่บนภูเขาแล้วเราได้รวบรวมเก็บมาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ไหมหรือว่ายังอยู่คงอยู่ตอนนี้มันออกมาไม่ได้ต้องทำเป็นสำเนามาอ๋อเจริญพรทำเป็นสำเนาแล้วก็เอามาสำเนาแล้วมาอ่านมาแปลออกมาเนี่ยจึงนำเผยแพร่เพราะศิลาจารึกมันทั่วประเทศมันไม่ได้อยู่ที่ในพิพิธภัณฑ์อย่างเดียวถ้าอยู่ในพิพิธภัณฑ์มันจะง่ายหน่อยแต่ว่ามันอยู่ตามภูเขาบ้างตามถ้ำบ้างตามบนยอดเขาบ้างก็มีมันต้องด้วยความยากลำบากในการปีนป่ายขึ้นไปทำบางหลักทำไม่ได้เลยมันจมน้ำก็มีอะไรเนี่ยเจริญพรเพราะนั้นที่โยมอาจารย์ได้อนุเคราะห์แล้วเราก็ได้สนับสนุนการพิมพ์ไปแล้ว2เล่มเนี่ยที่เรียกว่าสารัตถจิราจารึกในประเทศไทยเนี่ยซึ่งประกอบด้วยการจารึกอักษรหลายแบบอย่างเนี่ยก็เท่ากับว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลงานที่โยมอาจารย์รวบรวมด้วยตัวเองจากประสบการณ์อะไรต่างๆเพราะว่าในโยมอาจารย์เอาไปเผยแพร่ในหนังสือของกรมศิลปากรนั้นก็ยังไม่ได้จำนวนมากแต่ที่เราได้ทำมา2เล่มแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรฐานเป็นดัชนีที่ทำเป็น2ภาษาจนกระทั่งเป็นประโยชน์ต่อในวงการวิชาการซึ่งโยมอาจารย์บอกยังมีอีกหลายเล่มที่เราจะได้ยังรีบนำมาเผยแพร่ต่อไปเล่ม3เล่ม4เล่ม4ยังไม่ออกเล่ม4ยังไม่ทำเล่ม4ได้ถือว่าโยมอาจารย์รวบรวมได้มากที่สุดได้มั้ยฮะว่าได้มากที่สุดในประเทศไทยได้มั้ยฮะจะพูดได้มั้ยฮะก็คือที่รวบรวมมันส่วนมากก็รวบรวมเฉพาะภาพแต่หากว่าถ้าเอาที่คนอื่นอ่านแปลไปด้วยมันมารวมด้วยมันจะได้เยอะมากขึ้นโอ้เจริญพรแต่วันนี้เอาตัวมากต้องเอาที่เฉพาะผมเกี่ยวข้องดังนั้นนอกจากค้นหาในด้านแปลอ่านแปลศิลาจารึกแล้วก็ค้นหาในด้านการแปลคัมภีร์มหายานโอ้ฮะกัมพีมหายานในพวกไทยเอกสารถ่ายรูปไปให้สุเทพสัตตมบุญริกสูตรซึ่งเป็นคนแรกที่แปลในประเทศไทยโอ้เจริญพรผมไม่ใช่สมาคมจีนไทยประชานะที่มีคนเก่งก่อนนั้นที่ผมเป็นคนแปลเป็นภาษาไทยโอ้ก็มหายานวัดเรียงนายีบใช่เจริญพรผมคุณแปลแล้วก็จัดทำบุญริกสูตรแล้วก็สุวรรณประภาสสูตรและสุขาวดีสูตรจะแปลให้หมายาดโอ้ถ้างั้นโยมอาจารย์ก็ได้ผ่านสายตาเกี่ยวกับเรื่องการบันทึกคำว่าหลักฐานธรรมกายก็ผ่านสายตามาแล้วก็เป็นตอนนั้นไม่รู้ว่าธรรมกายคืออะไรเจริญพรแต่ก็ผ่านสายตาไม่เจนในจุดทำบุญริกสูตรมีคำว่าธรรมกายอยู่ท่านดร.บุญธรรมท่านไปเจอพอผมมาให้ท่านไว้เล่มหนึ่งมีท่านไปเจอว่าสุขาวคำว่าธรรมกายพบแปลว่ามวลแห่งธรรมก็ไม่รู้จริงว่าตอนนั้นคืออะไรส่วนใหญ่จะมองไปในเรื่องของคำสอนเป็นเรื่องของมวลแห่งธรรมประจุธรรมกายแปลว่ามวลแห่งธรรมซึ่งดร.บุญธรรมมาไปเปิดดูแล้วก็มาบอกผมว่าก็แปลว่าอย่างนั้นเพราะว่าตอนนั้นไม่รู้เลยธรรมกายคืออะไรต้องปริวัติแล้วก็ดูหาหลักฐานที่มันสอดคล้องใหม่อีกทีนะฮะใช่ไหมฮะถึงจะได้รู้ว่าเป็นมวลของกายตัดรู้ธรรมเนี่ยใช่เพราะตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าธรรมกายคืออะไรแล้วก็บรรจุธรรมกายอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้จะแปลมาตามตัวอักษรตอนนั้นเองเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ตัวอาจารย์ได้รวบรวมมาเนี่ยต้องถือว่าที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่ทุกจังหวัดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเอกสารโบราณอย่างอื่นนะฮะแต่ว่าในศิลาจารึกที่โยมอาจารย์ได้รวบรวมมาเนี่ยก็สามารถจะแบ่งจำแนกได้ในเรื่องที่ว่าอยู่จากภาคกลางมีเท่าไหร่ภาคเหนือเท่าไหร่ภาคใต้อีสานเท่าไหร่เนี่ยแล้วโยมอาจารย์ก็ได้ทำเป็นสารบัญเป็นได้ทำไว้เพราะอะไรทำเพราะจะแยกเป็นประเภทไว้ว่าศิลาจารึกในภาคเหนือมี
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเท่าไหร่มีอะไรบ้างเจริญพรจะดึกในศิลาจารึกในภาคกลางมีอะไรบ้างศิลาจารึกในภาคใต้มีอะไรบ้างสมมุติผมทําไว้แล้วเนื้อหาของศิลาจารึกแต่ละหลักแต่ละมันเกี่ยวข้องอ่ะนั่นคือวิธีทำงานในสมัยพบทำงานนั้นศิลาจารึกทุกหลักถ้าหากว่ากล่าวถึงพระราชาองค์ใดเช่นกล่าวถึงว่าพระเจ้าชัยยะวรมันดูว่าพระเจ้าชัยยะวรมันองค์ไหนพ.ศ.เท่าไหร่จะลืมแล้วศิลาจารึกทุกหลักที่เอ่ยชื่อถึงชัยยะวรมันมีอะไรบ้างแล้วก็ชัยยะวรมันในแต่ละหลักนั้นกล่าวว่ากล่าวถึงอะไรทำอะไรแล้วประมวลเนื้อหาคำว่าประวัติที่เกี่ยวข้องของพระเจ้าชัยยะมันแต่ละหลักแต่ละหลักมาเขียนเป็นประวัติโอ้เจริญพรที่โยมอาจารย์ได้ปรึกษากันกับพวกเราจากดร.กิจชัยก็ดีจากหลวงหน้าก็ดีนะฮะที่ได้พูดคุยเรื่องนี้ที่ว่าเราจะจัดพิมพ์นั่นก็คือเรื่องที่โยมอาจารย์พูดอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งยังไม่มีใครในผู้จัดการในประเทศไทยทำเลยใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่นั่นแหละนั่นศิลาจารึกเกี่ยวกับประวัติรวมนะผมให้ชื่อว่าศิลาจารึกกำเบนในประเทศไทยแกก็เป็นในประเทศไทยนั่นก็คือทำให้ประวัติศาสตร์มันเกี่ยวโยงกันแล้วกล่าวถึงกษัตริย์องค์ไหนแล้วก็องค์ไหนนั่นตั้งแต่เดิมมาใครกล่าวถึงท่านบ้างกล่าวท่านทำอะไรบ้างยุคไหนสมัยไหนทำให้ประวัติศาสตร์มันแตกเกี่ยวโยงกันทั้งหมดเลยซึ่งถ้ามาเรียบเรียงมาแล้วก็จัดทำแล้วเนี่ยก็จะทำให้รู้ว่าโยมอาจารย์กำลังที่จะได้มีประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยนะเนี่ยฮะใช่ไหมฮะนั่นจะได้เป็นประวัติศาสตร์องค์หนึ่งจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยที่เรียกว่ายังไม่มีใครทำต้องอาศัยการวิเคราะห์ด้วยแล้วผมว่ามันถนัดในการวิเคราะห์อยู่แล้วโอ้จะได้จะเลยทำให้คิดวิเคราะห์เนื้อหาให้มันเกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวโยงกันฮะแหมก็ฟังดูแล้วก็น่าจะปลื้มใจมากเลยกับจากผลงานอย่างที่โยมอาจารย์ที่ได้ภาวนาที่อยากจะให้มีคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเกี่ยวกับวิการทำงานอย่างนี้นะโยมอาจารย์เราก็คงจะได้มาเรียบเรียงจัดลำดับแล้วก็ในการที่จะเผยแผ่ต่อไปนี่ก็คิดว่าคงจะใช้เวลาทบทวนกันอีกไหมฮะโยมอาจารย์หรือว่าสามารถมีต้นฉบับพร้อมที่เราสามารถที่จะได้มาส่งให้ในการทีมงานในการจัดทำเลยไอ้เรื่องไหนครับเรื่องในทุกเรื่องที่โยมอาจารย์ได้ประสบการณ์ในการทำงานนะที่ในการมันเป็นเช่นเล็กชิ้นน้อยอยู่ตรงไหนบางทีผมหามันไม่เจอแล้วมันมีเป็นเอกสารเช่นเล็กชิ้นน้อยอยู่ต่างๆเป็นเขียนเป็นเรื่องไว้ถ้าอย่างนั้นเราก็คงต้องรอจังหวะที่ต้องหารวบรวมโควิดเบาๆคงจะต้องมีทีมงานได้ไปอยู่ใกล้ชิดกับโยมอาจารย์แล้วก็ไปช่วยในการค้นในการรวบรวมในการเรียบเรียงอะไรต่างๆนะฮะคงจะได้ไปอยู่ในซึ่งในสำหรับในส่วนนี้โยมอาจารย์ก็ได้พูดถึงนะว่าในตอนนี้ได้ทำเอาไว้แล้วก็คือศิลาจารึกซึ่งพอมีเวลาในรายการนี้นะก็อยากจะให้โยมอาจารย์เขาค่อยๆได้ถ่ายทอดให้กับหมู่คณะของพวกเราก็หวังว่าจะได้เป็นประโยชน์ในประวัติศาสตร์ในทางพระพุทธศาสนาและขณะเดียวกันเนี่ยฮะสิ่งที่พวกเราทุกๆคนนี่ก็ตั้งใจที่ทำเมื่อถวายเป็นพุทธบูชาก็เหมือนอย่างที่โยมอาจารย์ตั้งเจตนาเนี่ยว่าระลึกถึงที่ครั้งไปกราบนมัสการทั้งเวชนียสถานโยมอาจารย์ก็ตั้งอกตั้งใจว่าจะทำงานแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ลาไม่ขาดไม่นั่นเพื่อทุ่มเทในงานทำงานเต็มที่เพราะนั้นก็เลยถือว่าโยมอาจารย์เกษียณไปแล้วจริงยังทำงานต่อใช่ไหมฮะในส่วนนี้นะเจริญพรครับซึ่งคิดว่าเป็นพวกเรายังตั้งใจอยากจะได้รับความรู้ได้รับความเมตตาจากโยมอาจารย์นี่จะได้ให้ถ่ายทอดมาถึงสู่ยุคสู่รุ่นของพวกเรานะฮะที่จะได้สืบทอดกันต่อไปรุ่นต่อรุ่นนะฮะก็หวังว่าในสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ช่วยกันอธิษฐานให้เหตุการณ์ของโควิดอะไรต่างๆมันเบาบางแล้วก็คงได้ไปเยี่ยมโยมอาจารย์อีกนะฮะในส่วนนี้ก็คิดว่าในสำหรับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเราพอสรุปได้ที่โยมอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องที่ไปเรียนที่อินเดียสิ่งแรกที่โยมอาจารย์ไปในครั้งแรกที่ว่าเนี่ยอยากจะเข้าปรัชญาก็
ติดขัดว่าขั้นตอนของเขาต้องสัมภาษณ์ต้องเตรียมตัวมาก่อนก็เลยยังเข้าไปสมัครไม่ได้แต่ก็ดีนะในสมัยนั้นนี่มาวิจัยอะไรมหาจุฬาลงกรณ์เนี่ยของเราเนี่ยด้วยความที่ได้รับการพระราชาอุปถัมภ์เนี่ยใช่ไหมฮะจึงทำให้ทางต่างประเทศได้ยอมรับทั้งที่ตอนนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติการรับรองเป็นมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการใช่ไหมก็เลยจึงต่อในส่วนที่เมืองไทยนี่ยังถือว่ายังไม่ได้เป็นระดับการรับรองทางการก็เลยไปที่ว่าที่อินเดียเขารับเราโยมอาจารย์ก็ได้ไปเข้าเรียนสันสกฤตซึ่งแต่เดิมที่ว่าปรัชญาไม่ได้สังคมไม่ได้แต่ผู้ที่ไปของนักศึกษาไทยหรือว่าพระไทยที่ไปเรียนส่วนใหญ่กลับมาก็มาเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์แต่ไม่มีใครที่เชี่ยวชาญในการอ่านอักษรโบราณที่เป็นคุณประโยชน์เป็นที่สิ่งที่โยมอาจารย์ทำนี่เรียกว่านับจำนวนได้เลยสิฮะว่าไม่มีมากใช่ไหมเป็นหลักสิบได้ใช่ไหมโยมอาจารย์แก่จบธุรกิจหลักสิบกว่าที่เรียนในชั้นเรียนหลักสิบกว่าตอนนี้โยมอาจารย์ได้ทำงานมาเกี่ยวกับทางที่ศิลปากรหอสมุดแห่งชาตินี่ก็จนกระทั่งได้เป็นหัวหน้าครับหัวหน้ากองใช่ไหมฮะที่หัวหน้าส่วนหัวหน้าส่วนงานหัวหน้าส่วนภาษาโบราณส่วนภาษาโบราณซึ่งมีความสำคัญมากๆเลยทำให้เนี่ยเป็นจังหวะดีที่หลวงนาและหมู่คณะก็เลยได้มีโอกาสได้ไปศึกษาแล้วก็ได้ไปค้นคว้าก็จึงได้รู้ว่าโอ้ตำรับตำราโบราณจริงๆแล้วรุ่นครูบาอาจารย์ก็ได้เก็บรวบรวมเอาไว้ที่หอสูตรแห่งชาติไม่น้อยทีเดียวก็เรียกว่ายงได้ทำงานต่อเนื่องมาสมัยท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ฉ่ำทองคำวันกับอาจารย์ทองเติมเนี่ยเต็มอาจารย์เติมเติมมีเต็มเติมมีเต็มตอนนั้นโยมอาจารย์ยังรุ่นหลายอาจารย์อาจารย์ทองอาจารย์ฉ่ำทองคำวันไม่ทันแต่อาจารย์เติมนี่ทันทำงานด้วยกันโอ้ฮะเจริญปอนฮะก็หมายต้องมีคุณประโยชน์ที่เรียกว่าเรากว่าจะได้ผู้เชี่ยวชาญในด้านอักษรโบราณนี่น้อยมากวันนี้เนี่ยก็คือว่าได้เห็นประวัติความเป็นมากว่าจะมาเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในการอ่านศิลาจารึกเนี่ยก็ได้เห็นความภาคเพียรวิริยะอุตสาหะที่โยมอาจารย์ได้ผ่านชีวิตมาด้วยความยากลำบากทีเดียวถึงแม้ว่าในตอนแรกตอนต้นที่โยมอาจารย์จะไม่ค่อยได้ตั้งใจที่อยากจะลงเรียนทางภาษาสันสกฤตโดยตรงแต่ว่าเมื่อเรียนจบแล้วเมื่อได้มาทำประโยชน์ในทางพุทธศาสนาแล้วมาสอบเข้าแล้วได้มาทำงานเนี่ยทำให้ระลึกนึกถึงเมื่อครั้งที่ไปสักการะสังเวชนียสถานนี่ก็เลยอธิษฐานว่าจะทำทุ่มเทชีวิตเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งเลยใช่ไหมฮะในการทำงานไม่ละไม่ขาดไม่สายแล้วก็ได้วรรคทองของอาจารย์จิรพันธ์จิรพัฒน์ประพันธ์วิทยาราชบัณฑิตใช่ไหมฮะราชบัณฑิตด้านไหนด้านราชสันติภาษาโอสันติภาษาก็คือเกี่ยวกับด้านภาษาสันสกฤตภาษาสันสกฤตเช่นกันใช่ไหมที่เป็นให้กำลังใจโยมอาจารย์แต่ว่าสิ่งที่โยมอาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าด้วยความอุตสาหะวักทองที่เขาให้กำลังใจโยมอาจารย์เลยจึงสามารถไปอ่านไปค้นคว้าแล้วก็เก็บรวบรวมจากผลงานแต่ละท่านและแต่ละท่านในแยกแยะออกมาเป็น4เล่มเนี่ยมันจึงทำให้เกิดประสบการณ์และความรู้ที่ทำให้แตกฉานขึ้นมาได้ใช่ใช่กันแล้วโยมอาจารย์ได้ถ่ายทอดให้ใครที่ถึงเรียกว่าเป็นศิษย์เอกของโยมอาจารย์อย่างเงี้ยยังมีอยู่ไหมฮะในปัจจุบันศิษย์เอกไม่แน่ว่าศิษย์เอกอะไรแต่ผมสอนภาษาสันสกฤตที่มหาจุฬาลงกรณ์36ปีลูกศิษย์ที่สอนเป็นจบปริญญาโทปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เยอะมากที่มหาจุฬาน่ะโอ้เจริญพรนะฮะเรียกว่าได้ทำคุณูปการอย่างมากมายใช่ไหมฮะอย่างมากมายแต่ว่าการถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องงานอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีนะโยมอาจารย์ไม่ค่อยมีโรงงานไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีงั้นพวกเราก็จะมีส่วนในการที่จะรับช่วงต่อไปให้มากที่สุดเท่าที่ภูมิปัญญาและความสามารถของหมู่คณะของพวกเราก็ต้องขออนุโมทนาโยมอาจารย์อย่างยิ่งเลยฮะเราก็คงจะได้ขอเรียนเชิญอาจารย์ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ในรอบต่อๆไปโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะที่เราวางไว้ในช่วงแรก3ตอนซึ่งพรุ่งนี้โยมอาจารย์ก็คงจะได้กล่าวถึงเรื่องของที่ได้จำแนก
รวบรวมไว้ว่าศิลาจารึกที่โยมอาจารย์ได้ทำไว้ในภาคการสำรวจเนี่ยภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เนี่ยมันจึงทำให้เรามองเห็นว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาในเมืองไทยได้อย่างไรแล้วก็มีความเป็นมาจากแขนงไหนฝ่ายไหนอะไรต่างๆก็จะให้ได้รับรู้ก็จะเป็นการเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาจากศิลาจารึกนี้เจริญพรเพราะนั้นก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะโยมอาจารย์ในเวลาเดียวกันในห้องซูมเดียวกันก็จะได้ขอให้โยมอาจารย์ได้มาสำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ก่อนที่เราจะได้เสร็จสิ้นรายการก็อยากจะได้เชิญชวนนะโยมอาจารย์แล้วก็พวกเราได้นั่งทำใจใสๆกันสักพักหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะได้ให้เป็นช่วงเวลาที่อย่างที่ว่าเราได้มีความเคารพในสัจธรรมแล้วก็ตั้งอกตั้งใจที่จะได้นึกถึงคุณของพระพุทธศาสนาคุณแห่งธรรมะคำสอนอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้ยั่งยืนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนเชิญทุกๆท่านนะเรามานั่งสมาธิกันกลั่นกายวาจาใจของเราให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์แล้วเราจะได้อธิษฐานจิตแบบโยมอาจารย์บ้างล่ะนึกถึงสังเวชจริยสถานที่เป็นเครื่องมือนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาแล้วก็ปรินิพพานเนี่ยก็หวังว่าจะได้ไปดลจิตดลใจให้กับบุคคลที่มีใจรักพระพุทธศาสนามาช่วยกันกอบกู้มาช่วยกันสืบทอดมาช่วยกันทำให้เกิดความยั่งยืนในความรู้เนี่ยก็ขอให้พวกเรานั่งสมาธิกันสักพักหนึ่งนะหลับตาของเราเบาๆเราจะได้นึกถึงคำสอนของคุณครูไม่ใหญ่ก็ดีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงหรือคำสอนของคุณครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายคือพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำพระมงคลเทพบุรีนะเราก็ปรับร่างกายของเราให้อยู่ในท่าที่สบายอริยบททุกๆส่วนผ่อนคลายสบายสบายของใครของคนนั้นที่เราก็สังเกตดูตั้งแต่บนศีรษะลดหลั่นลงมาโดยลำดับใบหน้าลำคอหัวไหล่บ่าทั้งสองจนกระทั่งถึงปลายนิ้วมือแผ่นหลังหน้าอกกรอบเอวช่วงขาถึงปลายนิ้วเท้าเราก็ผ่อนคลายให้อยู่ในอริยบทที่สบายกายตั้งตรงดำรงสติมั่นหลับตาของเราเบาๆโดยไม่เมนตาแน่นไม่ปิดผูตาไม่กดลูกในตาผ่อนคลายสบายสบายเมื่อเรารักษาสภาวะผ่อนคลายสบายๆในอริยบทนี้แล้วเนี่ยเราก็มาปรับที่ใจของเราให้ใจเราก็นึกน้อมกลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมที่ศูนย์กลางกายของเราที่เหนือระหว่างจุดตัดของเส้นได้เล็กๆสองเส้นจากเอวขวาทะลุซ้ายจากกระดือสะดุหลังเส้นตัดกันเป็นกากบาทแล้วก็นิ้วมือนิ้วชี้นิ้วกลางวางซ้อนกันยกขึ้นมาสองนิ้วมือนั่นแหละที่ตั้งของใจฐานที่7ที่เป็นจุดที่ตั้งดั้งเดิมเป็นที่เชื่อมสติและปัญญาเป็นที่เชื่อมผู้รู้ภายในเราก็ประคองเบาๆสบายสบายของเราไปแล้วก็รักษากายโปร่งเบาสบายใจก็ประคองหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายต่างคนต่างก็ประคองไปนะโดยไม่นึกไม่คิดอะไรไม่คาดหวังใดๆทั้งสิ้นเพราะเราได้ตั้งใจปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาเป็นทางมาแห่งบุญเราก็จะได้นึกน้อมถึงบุญกุศลที่เราได้มีจิตอันเริ่มใสมีความเคารพมีความตั้งใจอุทิศตนที่จะช่วยดำรงพระพุทธศาสนาคำสอนบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ค้นคว้าหลักฐานโบราณในทุกๆด้านรวมทั้งที่สำคัญก็คือหลักฐานธรรมกายเพื่อให้ชาวโลกได้ประจักษ์ได้รู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยไม่เพียงแต่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของในเชิงปริยัติในปฏิบัติ
แล้วก็มีผลจากการปฏิบัติสู่ปฏิเวทก็ปลดกองไปนะเมื่อเราประกองกายวาจาใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์ต่อจากนี้ไปเราก็จะได้นึกประมวลนึกถึงบุญให้บุญที่เราได้ตั้งใจเราได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับโยมอาจารย์เจเอมแก้วคล้ายที่ปรึกษาของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยรัตตันก็เป็นผู้มีคุณูปการเป็นกรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของราชบัณฑิตสถานเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยต่างๆอีกหลายที่ท่านได้เป็นผู้หนึ่งที่ได้รวบรวมหลักฐานในทางประวัติศาสตร์และผลงานเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความตั้งใจของพวกเราจะได้ทำลงรักษาสืบทอดก็ขอให้ความปรารถนาของเรานั้นขยายใจของเราให้ไปเจอผู้มีบุญผู้มีความเข้าใจผู้รักพุทธศาสนาผู้มีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธามาสนับสนุนเกื้อกูลให้งานของเราโครงงานของเราที่จะทำรงไว้สืบทอดไว้ในทุกๆด้านไม่ว่าด้านการปิดเผยแผ่ในด้านการสืบค้นวิจัยต่างๆในด้านการสร้างพัฒนาบุคลากรก็ขอให้งานของเราได้รับการสนับสนุนได้สำเร็จราบรื่นและก็เป็นปัจจัยเป็นพลวัตส่งเสริมให้พวกเราให้ได้ดวงตาเห็นธรรมให้ได้เข้าถึงกายตรัสรู้ธรรมพระธรรมกายอยู่พระรัตนตรัยที่มีอยู่ในตัวพวกเรากันทุกท่านให้จงสำเร็จทุกประการด้วยความตั้งใจในการอธิษฐานนี้เราจะได้อธิษฐานตอกย้ำลงไปเนาะเหมือนโยมอาจารย์ยังนึกถึงได้สละเวลาสละคุณค่าของชีวิตเพื่อเนี่ยงานพระพุทธศาสนาก็ยังระลึกนึกถึงสังเวชนียสถานเนี่ยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ความมุ่งมั่นสำเร็จประโยชน์ฉันใดแล้วก็แผ่ความปรารถนาดีไปยังทุกท่านเลยนะขยายกว้างไกลออกไปให้มีความเรื่มใสให้มีความสุขกายสุขใจให้โรคภัยพิบัติที่มันกำลังเกิดขึ้นในภาวะเนี้ยให้มาลายหายสูญไปด้วยกระแสความบริสุทธิ์กระแสบุญของบุคคลนะพวกเรารวมใจกันเป็นหนึ่งแล้วเราก็อธิษฐานอะไรนะตามความปรารถนาที่เราตั้งใจได้แสวงบุญได้ใช้บุญเต็มที่เต็มเลยสัพเพพุทธาพลัพพตาปัจเจกนังจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรกังปันตามิสัพพโสเตอัตรตาสุกิตาวิรุณหาพุทธชาสเนโรกาสุกิตาหูตะสหัสเปยาติปิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาโสติภวันตุเตวันนี้ต้องขออนุโมทนาขอบคุณโยมอาจารย์มากๆแล้วก็พรุ่งนี้ขอเชิญอีกนะฮะเราจะได้มีโอกาสได้เหมือนกับเป็นรายการที่พบปะเหมือนกับครูบาอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้กับพวกเราในฐานะก็เหมือนกับเป็นลูกหลานลูกศิษย์ลูกค้าอะไรต่างๆและทางสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยก็จะได้มีส่วนในการที่รับความรู้จากโยมอาจารย์มาพิมพ์มาเผยแพร่สืบต่อไปขอความสุขความเจริญให้โยมอาจารย์ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะบุญรักษานะขอเจริญพรแล้วก็ทุกท่านด้วยแล้วก็ได้พบกันในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันอีกเช่นเคยขอเจริญพรสวัสดี